ไปถึงได้มารับคาแรคเตอร์นี้มารับบทนี้ครับเราถามพี่ต้อยก่อนเลยดีกว่าทำเวลาไม่ได้ตัวนี้มีหนูเลยหายหนูเป็นสาวตอบไม่ถูกครับว่าทำไมถึงมาเล่นตัวนี้อ้าวตอบไม่ถูกก็เป็นการร่วมงานเป็นการร่วมงานจะเป็นการร่วมงานกับทางบริษัทเวิร์กพอยต์ครับกับบริษัทเราอยู่ในเชียงมากกว่าครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการบางตัวอะไรเงี้ยครับการดูความเหมาะสมอะไรเงี้ยครับผมก็ยังไงดีล่ะก็คือจริงๆแล้วเหมือนกับว่า AF หลายคนเราก็ได้มีโอกาสที่แคสต์ละครในเรื่องนี้แต่ว่าเหมือนทางพี่ๆเขาก็ต้องดูว่าใครมีความเหมาะสมกับคาแรคเตอร์นั้นมากที่สุดแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งใหม่ด้วยนะคะเพื่อให้เหมาะกับเพลงที่มีนะคะแล้วก็เฉลี่ยใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นคือพอแต่งออกมาแล้วเนี่ยคนที่ไปแคสติ้งเนี่ยก็คือที่ได้เล่นมาเนี่ยมันฟิตกับคาแรคเตอร์มากๆจะมีอะไรบ้างที่เข้ากับคาแรคเตอร์ของตัวละครที่บอกว่าคุยนี่คือเป็นผู้หญิงที่ลมควายด้วยมือเปล่าแสดงว่าตัวจริงก็ต้องเป็นเหมือนกันใช่ไหมครับยังไงก็ยังไงตัวผีตายมาเป็นตัวลูกผลร้ายไม่นี่ไม่ได้ล้อเล่นนะคะในบทเป็นอย่างนี้จริงคือเดี๋ยวไม่ได้ล้อเล่นคือบทเป็นอย่างนี้จริงหรือไม่ได้ล้อเล่นตัวจริงเป็นอย่างนี้จริงบทอ๋อบทเป็นอย่างนี้จริงเขาก็ต้องดูครับว่าทีมงานต้องรู้ว่าคนที่เหมาะสมหน่วยงานที่สามารถเป็นควายตายได้เบ่งกล้ามสินี่หนูเป็นผู้หญิงนะโอ้ยฉันเลือกขึ้นเลยฉันเชื่อละพยายามละก็คือทุกคนมีนอกเหนือจากนี้ไปที่คอนโดหมดแล้วมีคนแล้วนักแสดงทั้งหมดเลยแต่ว่ามีทีมแล้วมีเป็นนักแสดงเป็นนักสอนครับอาวุโสครับอาวุโสครับอาวุโสเป็นรุ่นใหญ่ครับก็มีพ่ออีทนะครับพ่ออีทแล้วก็มีพี่เหมียวครับแล้วก็มีแล้วก็พี่เด็กก็มีน้องโป๊ะเนาะแล้วก็มีหลายๆคนนะครับเป็นของสองผู้กำกับดีกว่าคือผมได้ยินคำร่ำลือของผู้กำกับท่านนี้มานานแล้วนะครับเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม18มงกุฎ108มงกุฎที่38มงกุฎเขากำลังล่อลวงเรามาเล่นละครนะเวลาจริงๆแล้วไม่มีจริงๆก็นั่นไงเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยที่สั่งเป็นผู้ครับต้องหายแน่นอนเพราะว่าผมประกอบซิกคอมด้วยใช่ไหมกับซิกคอมถ่ายเรื่องแล้วก็เป็นกำลังละครเองคือเป็นผู้กับมืออาชีพนะครับมืออาชีพแล้วก็มีไอเดียค่อนข้างดีแล้วก็ทีมงานเขาก็ค่อนข้างเป็นกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์พอสมควรครับที่จะคิดมาเรื่องออกมาให้มันน่าสนใจจริงค่ะเพราะว่าเขารู้สึกเหมือนกันว่าแบบพอเราได้อ่านบททั้งหมดเนี่ยเรารู้สึกว่าก็พี่เขาคิดได้ยังไงคือแบบเรื่องมันมีแง่คิดแบบมีมุมมองที่แบบมองย้อนกลับไปและที่สำคัญคือออกเพลงเฉลี่ยทั้งหมด30เพลงเรียงกันแบบก็ครบรสมากใช่แล้วก็เลือกได้แง่คิดมากใช่แล้วก็ได้เจอเรื่องมีมิติแล้วก็มีครบทุกรสชาติเลยใช่น่าติดตามจริงก็ถ้าเป็นผู้ชายเรื่องของในเรื่องก็คือว่าเมืองสกัดคือที่ตัวจะเรียกผิดแม่ตัวจะกลายเป็นเมืองของตัวเองก็คือ1001ใช่ไหมครับได้เข้าไปเมืองเอเทเนียรู้สึกว่าเมืองเอเทเนียนี่คือเป็นศัตรูกันเขาไม่มีเหตุผลเราต้องจัดการเข้าไปแล้วก็ชอบโดนจัดการเลยโดนจัดการโดยใครจัดการคือถูกส่งไปให้ไปดูลาดเหลาว่าเมืองนี้มันเป็นยังไงนะเพราะเราไม่รู้มาก่อนมีเมืองนี้อยู่เออใช่แล้วเราก็ดูแล้วว่าเมืองนี้ก็เหมือนได้มาผูกพันได้มารู้จักคนเมืองนี้ครับแล้วก็สนุกมากเลยไม่พูดต่อละให้ดูไม่ต้องมีไม่พูดต่อไม่รู้เลยว่าอะไรเฮ้ยรู้จบเลยเอาตอนจบเลยไหมต่อเอ้าบอกไปไม่รู้บอกไปเลยไม่รู้เราไม่ต้องคร่าวๆดีกว่าในเมื่อแบบมันเกี่ยวความรักใช่ไหมครับผมจะอาถรรพ์ในเรื่องคือความรักมันก็จะมีความรักที่แบบเกี่ยวกับครอบครัวไหมเข้าไหมมีมีฉากที่เข้ามากเหมือนกันครับมีทั้งสนุกสนานตลกเศร้าแล้วก็คือครบทุกอารมณ์อย่างที่คนได้บอกไปนะเพราะเหมือนกับเพลงเฉลี่ยนะครับเพลงเฉลี่ยก็จะมีหลายอารมณ์อยู่แล้วแล้วแต่ละเพลงก็จะมีความเฉลี่ยต่างกันคือไม่ได้ว่ากดรถไม่มีว่าเศร้าเกินไปเศร้าเกินไปแม้นี่แล้วแต่คนดูจะตัดสินใจแสดงว่าเขาก็ต้องเสียใช่แล้วหรอกคือที่ผมอยากให้เล่าในเรื่องคือเพราะว่าเราพูดในเรื่องแง่คิดว่าเรื่องนี้มีแง่คิดเยอะมากก็เลยอยากให้ช่วยยกตัวอย่างว่าแง่คิดที่อยู่ในเรื่องสักอย่างของหนัง